เพื่อนๆวันนี้ป้าเดียก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนผักของป้าเดียนะคะอันนี้จะเป็นผักกาดค่ะอันนี้จะเป็นผักกาดกวางตุ้งห้องกวางตุ้งไต้หวันเนาะที่เป็นผักกาดกวางตุ้งอะค่ะอันนี้จะเราจะปลูกไว้เองไม่กินเพื่อสุขภาพเรานี่แหละค่ะส่วนใหญ่เราจะปลูกไว้อันนี้จะเป็นต้นกล้าค่ะของผักกาดขาวอันนี้เราจะทำสองอย่างนะคะจะมีต้นผักกาดขาวแล้วก็เป็นผักกาดกวางตุ้งไต้หวันหรือกวางตุ้งจีนนั่นแหละค่ะนี่แหละเราก็จะปลูกนะคะคือคุณยายอ่ะปลูกถ้าเราปลูกกับพื้นค่ะบ้านเราจะเป็นที่น้อยเนาะพื้นที่เราจะน้อยก็เลยเอามาใส่กระบะอะค่ะกระบะหรือใส่ถังใส่เนี่ยค่ะใส่กระถางอย่างเงี้ยค่ะเอาดินใส่แล้วเราก็จะเอาต้นผักอะค่ะมาบ่งได้เลยนี่เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยขนาดว่าเราปลูกบนถังนะคะไอ้หอยนั่นแหละค่ะหอยทากเนาะทากเล็กๆอ่ะมันยังปีนขึ้นมากินเลยมันยังไต่ขึ้นมากินเห็นไหมครับใบเขาจะเป็นรูๆเห็นไหมแต่ถ้าเป็นหอยทากอ่ะเขาจะกินยอดนั่นนะคะยอดของผักกาดอ่ะเขาจะกินยอดแต่ให้ที่เป็นรูๆจะเป็นตะกะเตนตะกะเตนตัวเล็กๆสีเขียวๆอ่ะค่ะจะเป็นตะกะเตนเขาจะกินผักกาดนะมันน่าจะหวานน่ะนี่แหละนะเห็นที่เป็นขาวๆไหมคะนั่นแหละยายเขาบอกว่าตะกะเตนมันเหลี่ยมใบเห็นไหมคะตัวตะกะเตนเมื่อกี้ป้าเดียให้ดูซูมให้ดูเมื่อกี้เป็นตัวตะกะเตนนี่ค่ะอันนี้ก็คือผักกาดเราที่เราบุงไว้ก็กำลังงามมาค่ะอันนี้ขนาดอยู่บนถังนะอยู่บนถังนะคะมันก็ยังปีนขึ้นมากินเลยหอยทากอันนี้ก็เหลือจากเขาแล้วล่ะค่ะอันนี้เราปลูกบงผักไว้กินเองอันนี้จะเป็นต้นกล้าเขาที่เราเพาะใหม่แล้วเราก็จะคอยเอามาบงเวลาเรากินอันนี้ไปแล้วก็เอามาบงใหม่ต่อเอามาปลูกใหม่อ่ะค่ะนั่นแหละแล้วก็สับเปลี่ยนกันไปเนาะนี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยหอยทากตัวเล็กๆตัวเล็กๆแหละนี่เห็นไหมนะเห็นไหมคะนี่แหละหอยทากค่ะหอยทากตัวจี๊ดเดียวอ่ะเนี่ยทีแรกกินผักกาดดีจังเลยค่ะกินยอดนะอ่อนๆนะยอดหวานๆนะนี่แหละตัวเล็กๆอะค่ะหอยทากตอนแรกเราก็คิดว่าอุ๊ยทำไมต้นเรายอดถึงด้วนเราก็เลยมาคอยสังเกตอะค่ะอันนี้ขนาดเราปูในกระถางนะคะถ้าปูกับดินนะโอ้ยไม่เหลือเนี่ยค่ะคือมันอยู่ในสวนเนาะมันไม่ได้อยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาไงอยู่ในสวนนะหอยทากมันก็เยอะอยู่แล้วนี่เลยเนี่ยค่ะอันนี้คือเขากินหมดแล้วมันก็เลยเหลืออยู่แค่นี้ค่ะอันนี้ก็เลยต้องทำใหม่อีกเราก็ต้องมาชำใหม่เอาต้นกล้าค่ะมาทำใหม่มาปลูกไปขอบคุณนะคะที่ช่วยชมคลิปของป้าเดียขอบคุณมากๆเลยค่ะ